ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ติดตามจากคุณสุทธิดาปล้องพุทธศาครับค่ะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะคะคณะกรรมการได้ปรับลดไป 16,000 ล้านบาทแล้วก็โยกงบประมาณส่วนนี้เข้าสู่งบกลางนะคะเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งประเด็นนี้ต้องจับตาค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้นายกรัฐมนตรีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565วาระ2-3วงเงิน3,100ล้านบาทเริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยงบประมาณวาระ2และ3นี้นะคะคณะกรรมการได้ปรับลดไปกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วโยกเข้างบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งต้องจับตาในประเด็นนี้ค่ะเนื่องจากถูกวิจารณ์จากฝ่ายค้านว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่สำหรับ5อันดับกระทรวงที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะได้แก่กระทรวงกลาโหมปรับลด 3,200 ล้านบาทศึกษาธิการปรับลดเกือบ 2,000 ล้านบาทมหาดไทยปรับลด744ล้านบาทอุดมศึกษาปรับลด641ล้านบาทและกระทรวงการคลังปรับลด334ล้านบาทค่ะส่วนงบกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตามากที่สุดนะคะถูกปรับลดงบซื้ออาวุธและเสริมเขี้ยวเล็บของทุกกองทัพทั้งเรือดำน้ำและโครงการอากาศยานไร้คนขับกว่า 3,226 ล้านบาทโดยกองทัพบกถูกปรับลด 1,480 ล้านบาทกองทัพเรือ996ล้านบาทและกองทัพอากาศ610ล้านบาทสำหรับงบกระทรวงสาธารณสุขถูกปรับลด60ล้านบาทอาทิกรมควบคุมโรค5ล้านบาทอย. 1.5 ล้านบาทสปสช. 1ล้านบาทแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนอย่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาดไทยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และงบบัตรทองไม่ถูกปรับลดค่ะส่วนประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะคะวันนี้เจ้าตัวยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งนี้ข้อกล่าวหาว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นขอฝ่ายค้านอย่าใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองส่วนที่กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีเสเพก็ขอให้ไปย้อนดูพจนานุกรมและให้สื่อช่วยตัดสินว่าเป็นคำที่แรงเกินไปหรือไม่ค่ะสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2565นี้นะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ว่าจะเริ่มขึ้นประมาณ 9:00 นถึง 9:30 นและไปสิ้นสุดประมาณเวลา 19:30 นของทุกวันจนถึงวันศุกร์ที่20สิงหาคมนี้ค่ะ